ดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตอินดี้ในสัปดาห์นี้ฮะอยู่กับผมครับ MC Ford พงพิชานสัจจกจรกิจครับเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะฮะที่เราได้มานั่งพูดคุยกันในสตูแบบนี้นะครับจะได้เล่าเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขนาดนี้แล้วก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นความสุขนะฮะที่คนไทยได้รับจากทีมนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นในรายการของ U19 ปีนะฮะที่เพิ่งไปได้แชมป์อาเซียนมานะฮะที่ประเทศลาวรวมถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่กำลังแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะในโซนเอเชียนะครับซึ่งล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับอิรักไปอย่างสุดมัน2-2แล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดกันในเรื่องราวของฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบอลเล็กบอลใหญ่รวมถึงฟุตบอลต่างประเทศนะในช่วงท้ายเราจะมีคลิปวิดีโอนะครับสนุกสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลนะฮะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกับรายการสปอร์ตอินดี้ของเรานะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออนุญาตเรียนนะครับท่านสมาชิก DN Cable TV ทุกท่านนะครับเนื่องด้วยทางกสทช.นะฮะได้มีคำสั่งเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์นะครับที่ให้บริการนะครับเป็นการทั่วไปหรือว่า must carry นะครับซึ่งต้องนำรายการนะครับตามระเบียบข้อบังคับเนี่ยลงในผังของรายการของแต่ละสถานีด้วยนะฮะอย่างเคร่งครัดเลยนะครับทางนี้ทางสถานีนะครับอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะในส่วนของผังรายการนะครับลำดับใหม่นะฮะจึงขอความเห็นใจของสมาชิกนะครับท่านใดที่อยากจะให้ช่องเนี่ยนะครับกลับไปอยู่ในระดับเดิมที่ท่านเคยดูอาจจะเคยดูสปอร์ตอินดี้อยู่ช่อง7วันนึงอาจจะเปลี่ยนไปเป็นช่องอื่นนะฮะแต่ว่าท่านอยากให้สลับกับช่องสปอร์ตอินดี้เนี่ยกลับมาอยู่ช่องเดิมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับไปจูนให้ท่านถึงบ้านเลยนะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับจึงเรียนมาเพื่อชี้แจงนะครับและให้สมาชิกได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะได้ชมรายการดีๆจาก DN Cable TV นะครับตลอดไปนะฮะโอเคเรามาเข้าเรื่องราวนะฮะในเรื่องของรายการของเราในวันนี้นะครับในช่วงแรกตรงนี้นะฮะจะขอสวัสดีก่อนสำหรับเจ้าหนูเยาวชนอายุ19ปีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสามารถไปคว้าแชมป์อาเซียนนะครับในการแข่งขันที่ประเทศลาวมาได้นะครับได้แชมป์มาแบบยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าในยุคนี้พศนี้นะครับฟุตบอลไทยนะครับบอลไทยต้องถือว่าเป็นเจ้าของอาเซียนโดยแท้จริงแล้วนะครับเพราะว่าเรากวาดแชมป์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น U16 ปี U19 ปีนะครับ U23 ปีแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะครับซึ่งสามารถคว้าแชมป์อาเซียนได้นะครับครบทุกรุ่นเลยรวมถึงทีมชาติหญิงด้วยนะครับก็สามารถคว้าแชมป์ได้ด้วยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในส่วนของU19 กันก่อนนะครับซึ่งผู้จัดการทีมนะครับในส่วนของ U19 ปีเนี่ยก็เป็นคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการทีมของทีมบางกอก FC นะฮะในศึกดิวิชั่น1ด้วยนะฮะโดยในชุดนี้เนี่ยใช้ซับโค้ชนะครับหัวหน้าซับโค้ชเป็นอนุรักษ์ศรีเกิดหรือว่าโค้ชจุ่นนั่นเองนะฮะท่านใดที่ติดตามฟุตบอลไทยนะฮะก็จะเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติในส่วนของกองกลางอีกคนนึงที่เล่นได้อย่างดุดันและก็ครบเครื่องนะฮะสำหรับโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดนะครับแล้วก็มีซับโค้ชอีก1คนท่านใดที่จำได้นะฮะเราจะเคยพูดคุยกับนักกายภาพต่างชาติคนหนึ่งนะครับเป็นสัญชาติเยอรมันซึ่งเคยทำงานให้ทั้งกับบูเดเซียดอร์ทมุนด์นะครับบูเดเซียมินเชนกัตส์บักนะครับแล้วก็หลายๆทีมในบูนเดสลีก้านะครับลีกสูงสุดของประเทศเยอรมันเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสเข้าไปทำงานหมดแล้วแล้วทางรายการสปอร์ตอินดี้เองก็ได้มีโอกาสที่จะร่วมพูดคุยนะครับกับมิสเตอร์ฮาเกนนะครับท่านใดที่จำได้ที่จะมาให้ประสบการณ์นะครับในให้ความรู้นะฮะในเรื่องราวของการทำกายภาพบำบัดวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับซึ่งมิสเตอร์ฮาเกนเนี่ยก็ได้เป็นหนึ่งนะฮะในทีมสตาฟโค้ชของทีมชาติอายุไม่เกิน19ปีในชุดนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นบุคลากรที่มีความสามารถอีกหนึ่งคนจริงๆนะฮะสำหรับมิสเตอร์ฮาเกนนะครับแล้วก็ได้แนะนำนะครับทางทีมงานซับโค้ชของทีมชาติไทยเนี่ยว่ามีผู้สาประตูคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนไทยนะแต่ว่าไปโตเนี่ยอยู่ที่เยอรมันนะครับแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติเยอรมันนะฮะในชุดเล็กด้วยนะครับก็ต้องดูว่าในอนาคตนะฮะจะได้เห็นนะฮะนักผู้สาประตูคนนี้หรือเปล่านะครับในสีเสื้อของธงชาติไทยนะครับโอเคเราไปชมเราไปติดตามนะครับในเรื่องราวของยูสก้ากันก่อนนะครับซึ่งแข่งขันกันที่ประเทศลาวอย่างที่ได้เรียนไปในรอบแรกนะฮะไทยเนี่ยถูกให้อยู่ในสายเดียวกับลาวฟิลิปปินส์บูไนแล้วก็กัมพูชานะครับส่วนการแข่งขันในภาพที่เห็นนี้จะเป็นในนัดชิงชนะเลิศนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มไปเรื่อยๆจากในรอบแรกก่อนนะครับในรอบแรกนะครับนัดแรกเนี่ยไทยสามารถเอาชนะลาวได้2-1นะฮะโดยได้2ประตูจากจักรกิจเวทพิลมนะครับส่วนในนัดที่2เจอกับฟิลิปปินส์ครับก็เอาชนะไป4-1นะฮะได้ประตูจากวรชิต
นิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับสรรเสริญลิ้มวัฒนะและ2ประตูจากสุขสันต์มุ่งเป้านะครับในนัดที่3ครับเอาชนะบูไนได้6-0นะครับได้ประตูจากสรรเสริญลิ้มวัฒนะนะครับแล้วก็ทางบูไนทำเข้าประตูตัวเอง1ลูกวิษณุอิ่มอุลา2ลูกนะครับแล้วก็ภัทรพลจันทร์สุวรรณอีก2ประตูนะครับในนัดสุดท้ายของรอบแรกครับกสิเดชเพ็งสวัสดิ์นะครับยิง1ประตูจากกิจเวชพิรมอีก1ประตูแล้วก็วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญอีก2ประตูนะครับรวมถึงสุภชัยใจเด็ดอีก2ประตูทำให้ไทยนะครับสามารถเอาชนะกัมพูชาได้6-0นะครับในรอบแรกยิงไปทั้งหมด17 ประตูนะครับเสียไปเพียง2 ประตูเท่านั้นเองนะครับเข้ารอบรองชนะเลิศโดยการเป็นที่1ของสายครับโคจรไปพบกับเสือเหลืองมาเลเซียนะฮะในรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ไม่ทำให้กองเชียร์ไทยผิดหวังและสามารถเอาชนะทางมาเลเซียได้5-0นะฮะโดยได้2 ประตูจากฤทธิเดชนะครับวรชิตอีก1 ลูกสรรเสริญอีก1 ลูกแล้วก็สุขสันต์มุ่งเป้าอีก1 ลูกนะฮะชนะมาเลเซียไป5-0นะครับส่วนในนัดชิงชนะเลิศไทยต้องเดินทางมาพบกับทีมเวียดนามนะครับซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติเวียดนามหรือว่าแฟนๆบอลเวียดนามเราจะเห็นได้ตามคอมเมนต์นะฮะในเพจในเว็บไซต์กีฬาต่างๆเนี่ยซึ่งเขาค่อนข้างที่จะมุ่งหวังนะครับแล้วก็ตั้งความหวังไว้กับทีมชาติรุ่นอายุ19 ปีของเขาในชุดนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งมีแฟนบอลเวียดนามบางคนเนี่ยบอกว่าทีมชาติชุดนี้แหละนะครับจะสามารถล้างแค้นทีมชาติไทยได้นะครับไม่ว่าทุกชุดที่ผ่านมาที่เขาเคยแพ้เรามานะครับก็ชุดนี้จะล้างแค้นให้ได้นะครับซึ่งก่อนเริ่มเกมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเนี่ยทางด้านผู้ฝึกสอนนะครับของทางเวียดนามเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าที่ทีมชาติไทยยิงได้เยอะแล้วก็เสียประตูน้อยเนี่ยเพราะว่าไม่เจอทีมที่แข็งแกร่งอย่างเวียดนามเป็นต้นนะครับหรือว่าอีกหลายๆทีมที่เวียดนามเคยเจอมาเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยทำให้ในนัดชิงชนะเลิศนะครับแฟนบอลไทยนะครับเชื่อว่าทั่วทั้งประเทศแล้วก็ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยนะที่ติดตามฟุตบอลอยู่เนี่ยคงจะอยากเห็นนะครับการเอาชนะเวียดนามชุดนี้ที่เป็นความหวังของคนเวียดนามทั้งประเทศเนี่ยนะครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศตรงนี้นะครับเราได้ประตูนะครับขึ้นนำจากลูกแฉลบในสักครู่นี้นะครับแล้วก็เป็นประตูเดียวในครึ่งเวลาแรกนะครับส่วนในครึ่งหลังก็รัวเลยครับอีก5 ประตูครับได้ประตูทั้งหมด6 ประตูนะครับได้จากวรชิต2 ลูกนะครับฤทธิเดช2 ลูกแล้วก็อนนท์อมรเลิศศักดิ์อีก2 ลูกนะครับทำให้ไทยเนี่ยสามารถเอาชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศได้ถึง6-0นะครับจบทัวร์นาเมนต์นะครับด้วยการยิงไปทั้งหมด29 ประตูเสียเพียงแค่2 ประตูในรอบแรกเท่านั้นก็คือเสียให้กับลาว1 ลูกนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์อีก1 ลูกเท่านั้นเองนอกเหนือจากนั้นนะครับยิงประตูได้อย่างถล่มทลายแล้วก็ไม่เสียประตูแม้แต่ประตูเดียวนะฮะนี่ก็เป็นไฮไลท์นะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับกลับมาให้คนไทยได้ติดตามรับชมกันนะฮะลูกนี้ก็เป็นลูกที่2นะครับของทีมชาติไทยนะฮะยิงเข้าไปในจังหวะที่ทำชิงกันในจังหวะนี้สวยครับแต่ละลูกนะฮะสามารถทำประตูได้นะครับแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าเกมของชุดนี้เนี่ยนะครับเกมบุกนะครับจังหวะโต้กลับเนี่ยสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในแต่ละลูกนะครับก็จะเห็นได้ในเรื่องราวของประสิทธิภาพการทำประตูนะครับทุกคนเนี่ยนักฟุตบอลทุกคนในตั้งหลายตำแหน่งผู้รักษาประตูยังไปถึงกองหน้าเนี่ยฮะเล่นกันอย่างเป็นระบบแล้วก็มีระเบียบวินัยนะครับซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะในเรื่องของการทำทีมของโค้ชจุ่นนะฮะอนุรักษ์ศรีเกิดตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับที่โค้ชจุ่นเนี่ยได้ทำทีมฟุตบอลมาไม่ว่าจะเป็นสโมสรพัทลุงบางกอกก๊าซชัยนาทนะฮะก็จะทำให้นักกีฬานักฟุตบอลในทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสมาธินะครับแล้วก็มีในเรื่องราวของทีมเวิร์คค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยพูดนะครับกับใครหลายๆคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้โค้ชจุ่นนะครับมาทำงานที่โคราชเหมือนกันนะในช่วงก่อนหน้านี้นะช่วงที่เรายังไม่ได้ขึ้นมาในไทยลีกนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะของประตูที่ประตูที่4นะครับซึ่งนะเวลาโต้กลับขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นมาน้อยคนครับ 2-3 คนนะครับประกอบกับที่กองหลังของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะลอยสูงด้วยนะทำให้จังหวะโต้กลับของเราเนี่ยสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับซึ่งในนัดนั้นเนี่ยก็มีแฟนบอลชาวไทยนะครับไปร่วมชมร่วมเชียร์กันเยอะเลยทีเดียวนะครับข้ามจากประเทศไทยนะครับไปเชียร์ที่ประเทศลาวนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นด้วยนะฮะในช่วงท้ายเกมที่หลังจากจบเกมนะครับที่เราเห็นตามสื่อโทรทัศน์ต่างๆนะฮะนี่มาดูจังหวะการทำประตูในจังหวะนี้ก่อนครับเป็นลูกที่4ของทีมชาติไทยนะครับมารัวเอาในช่วงท้ายเกมนะฮะช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลานะฮะแล้วก็ลูกนี้เป็นลูกจุดโทษครับจากจังหวะที่กองหลังเวียดนามนะฮะเหนี่ยวผู้เล่นทีมชาติไทยล้มลงใน
กอบเขตโทษนะครับก็ได้ลูกจุดโทษนะครับเป็นลูกที่5ของทีมชาติไทยในจังหวะนี้นะครับเอาไม่อยู่ครับไป1ต่อ1นี้สามารถเอาชนะความแข็งแกร่งของกองหลังเวียดนามได้เกือบจะทุกครั้งไปให้สำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะครับในเรื่องราวของศักยภาพความแข็งแรงของร่างกายนะครับทักษะนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเด็กไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันนะถ้าได้รับการฝึกฝนนะครับอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนนะฮะลูกนี้ก็เป็นลูกที่5ของทีมชาติไทยนะครับอย่ามาดูลูกโทษในจังหวะนี้ก่อนยิงเข้าไปอย่างสวยงามครับผู้สาประตูก็ไปคนละทางนะครับซึ่งหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเนี่ยนะครับทางด้านของ AFC นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับ7ผู้เล่นที่ได้รับการยอมรับแล้วก็จับตามองนะครับของสื่อนะฮะในหลายๆสำนักด้วยกันนะครับซึ่ง3ใน7คนนะครับที่ทาง AFC ได้ประกาศชื่อออกมานะครับก็เป็นนักฟุตบอลของทีมชาติไทยด้วยนะครับคนแรกก็เป็นสรรเสริญลิ้มวัฒนะครับซึ่งจะบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดจริงๆนะฮะสำหรับเจ้าหนูรายนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นสังกัดที่แท้จริงเนี่ยนะครับเล่นให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับถูกเตรียมตัวไปเล่นให้กับพิจิตร FC นะครับทีมจากดิวิชั่น1นะครับก็ยืมตัวไปนะครับคนที่2ก็เป็นวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับเป็นเยาวชนนะครับอะคาเดมี่ของชลบุรี FC นะครับก็มีโอกาสเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของชลบุรีด้วยนะครับสำหรับวรชิตแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับในทีมชาติในทีมชลบุรีชุดใหญ่เป็นผู้เล่นที่ทำประตูได้อายุน้อยที่สุดนะครับในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะฮะอีกคนหนึ่งเป็นสลิงคานนะครับพรมสุภะนะครับเป็นกองหลังดาวรุ่งนะครับของทีมระยอง FC นะฮะซึ่งชื่อท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เป็นที่กล่าวขานหรือว่าเป็นที่รู้จักนักนะครับสำหรับในส่วนของแฟนบอลหลายๆคนนะครับเพราะว่าเล่นอยู่ในทีมระยอง FC เนี่ยในศึกดิวิชั่น2นะฮะแต่ว่าในระเบียบวินัยของเกมรับครับต้องบอกเลยว่าตลอดทัวร์นาเมนต์ที่เราเสียไปเพียง2ประตูเนี่ยนะครับสลิงคานนะครับถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญนะครับของแนวรับของทีมชาติไทยในรุ่นอายุ19ปีตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคงจะได้รับสัญญาที่ดีนะครับจากทีมใหญ่ๆในศึกดิวิชั่น1หรือว่าไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนนะฮะหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะครับทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชุดนี้นะครับก็จะเริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวนะครับตอนนี้เรียกมาเข้าแคมป์แล้วนะฮะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับในช่วงระหว่างสิ้นเดือนนี้ฮะ28กันยายนถึง6ตุลาคมนะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยถูกจัดสายนะครับให้อยู่ในกลุ่ม H นะครับมีเกาหลีเหนือสิงคโปร์ไต้หวันนอร์ทเซิร์นมาเรียแล้วก็ทีมชาติไทยนะฮะซึ่งการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียตรงนี้นะครับจะนำแชมป์ทั้ง10กลุ่มนะครับแล้วก็ที่2ที่ดีที่สุดอีก5ทีมนะครับไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกนะฮะรุ่นอายุ20ปีนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับในปี2017นะฮะก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆต่อไปนะครับนักฟุตบอลทุกชุดก็สามารถสร้างความสุขให้คนไทยได้สม่ำเสมอมานะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับก็เชื่อว่าในรุ่นอายุ19ปีตรงนี้เนี่ยในอีกสัก3หรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักในทีมชาติชุดใหญ่ได้อย่างแน่นอนรวมถึงทีมปีโอลิมปิกที่จะมี 3-5 คนจากชุดนี้นะครับขึ้นไปเล่นในชุดปีโอลิมปิกเนี่ย อายุไม่เกิน23ปีนะครับซึ่งเป็นเฮดโค้ชคือซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนั่นเองนะฮะก็ได้ออกมาไปเปิดแล้วฮะว่าจะนำผู้เล่น 3-5 คนในชุด U19 เนี่ยขึ้นไปเสริมในชุด U23 ปีด้วยนี่ก็เป็นในช่วงแรกของรายการ Sport Indie ครับเรายังอยู่ในเรื่องราวของกีฬาฟุตบอลไทยนะครับที่กำลังสร้างความสุขให้คนไทยตลอดมานะครับในช่วงต่อไปไปดูทีมชาติชุดใหญ่กันบ้างครับเกี่ยวกับผลการแข่งขันแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับในการที่จะผ่านเข้ารอบนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบแรกนะฮะที่แข่งขันกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในช่วงนี้พักสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปกับรายการ Sport Indie ครับเรียนท่านสมาชิก DN Cable TV ทุกท่านเนื่องด้วยทางกสทช.มีคำสั่งเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปหรือ Must Carry ซึ่งต้องนำรายการตามระเบียบข้อบังคับลงในผังรายการอย่างเคร่งครัดดังนั้นเร็วๆนี้ทางสถานีอาจจะต้องมีการปรับผังรายการลำดับใหม่หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ให้ช่องรายการอยู่ตามลำดับเดิมสามารถแจ้งมาทางสถานีได้ทันทีโดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
ไปปรับจูนให้ถึงบ้านท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเรียนมาเพื่อทราบไฮอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติก STTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดเริ่มที่ดาวน์โหลด15เมกอัพโหลด5เมกราคา590บาทต่อเดือนดาวน์โหลด30เมกอัพโหลด10เมกราคา 1,200 บาทต่อเดือนและดาวน์โหลด50เมกอัพโหลด20เมกราคา 2,500 บาทต่อเดือนสนใจติดต่อไฮเคเบิลทีวีหรือศูนย์บริการไฮอินเทอร์เน็ตทุกสาขาใกล้บ้านท่านติดตั้งวันนี้ฟรีค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าค่าติดตั้งค่าประกันอุปกรณ์พร้อมรับสิทธิ์ยืม ONU Router Wi-Fi 4 Port รวมมูลค่ากว่า 7,000 บาทและโปรโมชั่นที่คุณปฏิเสธไม่ได้ฟรีค่าบริการเดือนแรกและราคารวมแวดแล้วทุกถิ่นทั่วไทยไฮอินเทอร์เน็ตไปถึงไฮคือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึงไฮหลอด LED เซฟเงินในกระเป๋าคุณวันนี้กับ3ขั้นตอนรักโลกง่ายๆแค่ปิดเปลี่ยนเปิดกับที่สุดของหลอดไฟ LED ที่ให้คุณประหยัดค่าไฟได้มากกว่า3เท่าหรือ 85% พร้อมอายุการใช้งานนานกว่า 30,000 ชั่วโมงรับประกันนานถึง1ปีไม่ต้องต่อบาราดหรือสตาร์เตอร์ติดปุ๊บประหยัดทันทีพิเศษสุดสำหรับลูกค้า DN Cable TV ในราคาสุดคุ้มเท่านั้นหลอด E27 7วัตต์ราคาพิเศษ119บาทหลอด E27 7วัตต์ทรงข้าวโพดราคาพิเศษ199บาทหลอด T8 9วัตต์ราคาพิเศษ199บาทหลอด T 88วัตต์ราคาพิเศษ249บาทหลอด LED Panel Light ทรงซาลาเปา14วัตต์ราคาพิเศษ199บาทหลอด LED Panel Light ทรงซาลาเปา18วัตต์ราคาพิเศษ249บาทสนใจติดต่อ044-295-758และ091-019-0211ซันโวสนามฟุตซอลมาตรฐานแห่งเมืองโคราชตั้งอยู่ซอยเจริญนครหลังบิ๊กซีเปิดบริการทุกวันโทร084-155-1315บุหรี่เหรอก็สูบมาตลอดนะพ่อแม่ก็เคยห้ามนะไม่เคยเชื่อตอนมีลูกก็ตั้งใจคิดว่าจะเลิกไม่อยากให้เขาเห็นสุดท้ายก็กลับมาสูบใหม่เราก็สูบของเราคนเดียวไม่เห็นจะเดือดร้อนใคร วันหนึ่งก็น่าจะเลิกได้แหละผมว่านะเลิกเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักมาพบกันในช่วงเบรกที่2กับรายการ Sport Indie ครับยังอยู่กันในเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราจะปรับรุ่นขึ้นมาหน่อยนะฮะมาดูในส่วนของฟุตบอลรุ่นใหญ่กันบ้างหรือว่าทีมชาติชุดใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับในโซนเอเชียนะครับซึ่งไทยเนี่ยจะถ้าอยู่ในกลุ่ม F นะครับแข่งไปแล้ว2นัดนะฮะเก็บได้6คะแนนครับจากการชนะเวียดนามในบ้านได้1ประตูต่อ0และบุกไปชนะไต้หวันได้2ประตูต่อ0นะครับในนัดที่3ครับทีมชาติไทยต้องพบกับศึกหนักนะต้องบอกว่าเป็นงานหินที่สุดในรอบนี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนรับมาเยือนของทีมอันดับต้นๆของเอเชียอย่างทีมชาติอิรักนั่นเองนะฮะซึ่งอยู่ในดับ5ของเอเชียนะครับก่อนเริ่มเกมเนี่ยทางอิรักนะครับเพิ่งแข่งไป1นัดเท่านั้นเองนะฮะโดยการที่ชนะไต้หวันไปนะครับก็บุกมาเยือนทีมชาติไทยในนัดนี้นะครับเป็นนัดที่2ของทางอิรักนะฮะซึ่งการแข่งขันนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานที่ผ่านมาได้รับความสนใจนะครับจากแฟนบอลชาวไทยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาดูในจังหวะนี้ก่อนนะครับนาทีที่33นะครับทางด้านของอิรักนะฮะก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะที่จัสตินฮิมัสนะครับลากบอลเข้าไปฮะแล้วก็ไม่มีทีมชาติไทยเข้าไปสกัดเลยครับก็ยิงเข้าไปนะครับทำให้ทีมชาติอิรักขึ้นนำทีมชาติไทยในช่วงครึ่งเวลาแรกไป1ประตูต่อ0นะครับผู้สาประตูก็เป็นเจ้าตองนะฮะกวินธรรมสัจจานันท์นะครับซึ่งผ่านความฟิตลงสนามได้ในเกมวันนี้นะฮะ
ก็มีแฟนบอลชาวิรักษ์เดินทางมาให้กำลังใจพอสมควรเลยทีเดียวนะครับรวมถึงอาจจะมีบางคนที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยด้วยดูจังหวะนี้ฮะหลุดขึ้นไปคนเดียวเลยครับทางด้านของเซนเซฮาร์เป็นสุธินันท์ผู้หอมแบบกองวินาวิเศษในครึ่งเวลาแรกนะครับก็ไม่มีตัวเข้ามาประกบฮะก็ทำให้ทางด้านของจัสซินมีมัสสามารถยิงเข้าไปได้ในจังหวะนี้ยิงดีครับเสียบมุมครับสุดปัญญาที่กวินธรรมสัจจานันท์จะป้องกันได้เป็นลูกแรกของทีมชาติอิรักต้องยอมรับว่าในครึ่งเวลาแรกเนี่ยเกมของทีมชาติไทยค่อนข้างที่จะเป็นรองพอสมควรเลยนะครับซึ่งท่านใดที่ได้ชมการถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีเนี่ยก็จะเห็นเลยในจังหวะนี้เป็นลูกที่2ของอิรักครับเป็นจังหวะผิดพลาดเริ่มต้นมาจากเจ้าตังฮะสารัตอยู่เย็นครับพระเอกมิวสิกเพลงล่าสุดของลาบานูนเพลงเชอร์วิเศษนะครับในจังหวะนี้เนี่ยเคลียร์บอลไม่ขาดนะครับทำให้ทางด้านของอิรักเนี่ยตัดบอลได้ครับแล้วก็ส่งบอลมาที่เนี่ยฮะกัปตันทีมหมายเลข10ครับมามุสนะครับยิงในจังหวะแรกเนี่ยติดเซฟของกวินก่อนนะก่อนที่บอลเนี่ยจะเด้งไปเข้าทางอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ยิงลอดขาของกวินเข้าไปนะครับเป็นประตูที่2นะครับให้กับทีมชาติอิรักได้นาทีได้ประตูที่2นะฮะในนาทีที่48ช่วงต้นของครึ่งหลังเท่านั้นเองดูจากจังหวะนี้ฮะนี่ครับสารัตเปิดไปแล้วไปติดผู้เล่นของทางอิรักนะครับก่อนที่จะปาดกลับเข้ามาให้มามุสชิมในจังหวะแรกแล้วก็บอลมันไม่เป็นใจครับกระเด้งเข้าไปเข้าเท้าของเขาอีกทีนึงนะครับทำให้มามุสนะครับได้ซ้ำในจังหวะที่2เข้าไปนะครับทางกอนวิทก็เข้ามาประกบไม่ทันรวมถึงเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันกับทางทีมในนัดนี้ด้วยนะฮะจะตองก็เซ็งครับพยายามที่จะป้องกันอย่างถึงที่สุดแล้วครับในเกมวันนั้นก็เซฟในจังหวะสวยๆได้หลายครั้งเลยทีเดียวนะต้องออกแรงกันตั้งแต่ช่วงต้นเกมจนถึงจบเกมเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าตังกวินธรรมสัจจานันท์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของซิโก้กิจศักดิ์เสนาเมืองนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ได้มีการปรับแผนนะครับโดยการที่ส่งธนาชนบุตรลงมาแทนเกิดฤทธิ์ทวีการแล้วก็สราวุธมาสุขนะครับปีกจากสวัสดิ์แคทครับลงมาแทนสันเสริญเดชนิมิตนะครับแล้วก็สันวัฒน์เดชนิมิตขอประทานโทษแล้วก็ในจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่สราวุธมาสุขนะครับได้บอลมาจากธีรศิลป์แดงดาในจังหวะที่สวนกลับเข้ามานะครับแล้วก็โดนผู้เล่นของทางอิรักเนี่ยเข้ามากระแทกข้างหลังในจังหวะนี้นะครับกรรมการจากญี่ปุ่นครับก็เป่าให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษของทีมชาติไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการตั้งแต่การฝึกซ้อมมาของทีมชาติชุดนี้เนี่ยผู้ที่จะรับหน้าที่ในการยิงลูกโทษเนี่ยจะเป็นเจ้ามุ้ยนะครับธีรศิลป์แดงดานะครับกองหน้าของเราแต่ว่าในนัดที่ผ่านมาเนี่ยมีการเป็นตะคิวนะครับทำให้เจ้าอุ้มครับธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมรับหน้าที่สังหารในจังหวะนี้แล้วก็ยิงด้วยซ้ายลูกนี้เสียบคานบนเข้าไปเลยครับเป็นประตูตีไข่แตกของทีมชาติไทยนะครับจากเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันในจังหวะนี้นะครับกับตันทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะจะบอกว่ากลับเข้ามาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งสำหรับเจ้าอุ้มนะครับหลังจากที่ห่างหายไปในแวดวงของทีมชาติอยู่ระยะสั้นๆนะครับแล้วก็กลับมายึดตำแหน่งแบ็คซ้ายตัวจริงได้สำเร็จนะฮะสำหรับเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับหลังจากนั้นครับโมเมนตัมก็เริ่มจะกลับมาที่เจ้าบ้านครับฝั่งทีมไทยฮะก็มีการจังหวะสวยๆนะครับที่จะลุ้นทำประตูอีกหลายๆจังหวะเลยครับแล้วก็ในช่วงก่อนหมดเวลาประมาณ5นาทีนะครับแฟนบอลชาวไทยก็ได้เฮกันลั่นประเทศจากจังหวะนี้ครับที่ขึ้นมานะครับต่อบอลกันสวยมากครับทางซ้ายเนี่ยมีอยู่3คนก่อนที่จะไหลออกไปให้สรุตมาสุกับปาดกลับเข้ามาผู้สาประตูของทางอิรักเนี่ยปัดบอลพลาดครับมาเข้าทางของมงคลทศไกรนะครับศูนย์หน้าจากอาร์มี่ยูไนเต็ดเนี่ยจิ้มเข้าไปในจังหวะนี้ครับเป็นประตูตีเสมอให้กับทีมชาติไทยนะครับตีเสมออิรักได้อย่างต้องบอกว่าพลิกนรกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าถ้าเราดูจากเกมตลอดทั้งเกมเนี่ยตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีที่ประมาณ60กว่า70เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเกมของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรองอิรักในเรื่องของการครองบอลก็ดีการจังหวะเข้าทำจังหวะลุ้นทำประตูนะครับรวมถึงตัวผู้เล่นนะครับอิรักเนี่ยทั้งเร็วนะครับแล้วก็ใหญ่ตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่กว่าเราค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็สามารถทำประตูตีเสมอได้สำหรับทีมชาติไทยนะครับจากจังหวะคอสจากด้านข้างเข้ามาของเจ้าหนุ่ยสรุตมาสุกนะครับทางหน้าประตูของอิรักพยายามปัดแล้วครับแต่ว่าไม่ออกครับมาเข้าทางของมงคลทัศน์จิ้มในจังหวะนี้เข้าไปจ่ายเย็นครับมงคลทศไกรมาดูลีลาการสะใจของซิโก้ครับแต่โอ้โหวิ่งลืมเลยว่าเป็นซับโค้ชครับอาจจะนึกว่าตัวเองเป็นผู้เล่นคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะฮะแต่ว่าด้วยการรักษาสภาพร่างกายครับซิโก้ก็ยังดูเฟิร์มครับยังเหมือนนักฟุตบอลคนหนึ่งอยู่เลยนะครับให้ประตูตีเสมอให้กับทีมชาติไทยครับหมดเวลานะฮะในคู่นี้นะฮะก็เสมอกันไป2ประตู2แบบสุดมันแล้วก็เอาใจเอาชนะใจแฟนบอลชาวไทยได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะฮะที่
ไปดูเกมการแข่งขันในนัดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยลางานไปเลยเพราะว่าเกมการแข่งขันในนัดเนี้ยเราทั้งที่สนามเนี่ยไม่อนุญาตให้นำรถเข้าไปจอดในสนามได้นะครับทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้ในการนั่งรถไฟฟ้าหรือก็ดีนะฮะรถขนส่งสาธารณะรถเมล์ฟรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปชมเกมในนัดนี้ซึ่งผลปรากฏว่าก่อนที่จะเริ่มเกมการแข่งขันเนี่ยตั้งแต่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยจะเห็นเลยว่าแฟนบอลชาวไทยเนี่ยเข้าไปกันแน่นนะครับภายในบริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานเลยนะครับต้องบอกว่าได้รับความสนใจจริงๆต้องบอกศรัทธาของแฟนบอลชาวไทยกลับมาอย่างเต็มเปี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมากกว่าที่ผ่านๆมาด้วยนะครับสังเกตได้เมื่อก่อนนี้เวลาบอลไทยแข่งหรือว่ามีกีฬาในแต่ละประเภทที่เป็นคนไทยเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยที่เห็นชัดๆที่ผมจำได้นะจะมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างบอลไทยอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงจะเป็นมวยนะครับวันไหนที่เขาทรายกาแล็กซี่แข่งต่อยกับใครก็ช่างไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับถนนในบ้านเราเนี่ยจะโล่งเลยนะครับจะไม่ค่อยมีรถเลยเพราะว่าแต่ละคนก็จะไปเฝ้ารอหน้าจอทีวีนะครับก็เชื่อว่าฟุตบอลไทยก็ในยุคนี้สมัยนี้นะตอนนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแล้วครับเพราะว่าผมเองเนี่ยมีโอกาสเปิดร้านขายของในช่วงเย็นนะครับพอบอลแข่งปุ๊บหรือว่าก่อนบอลแข่งประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยถนนโล่งเลยครับเงียบมากเงียบต้องบอกว่าเงียบที่สุดเลยนะครับแล้วก็จะไปมีคนอีกทีนึงหลังบอลจบนั่นหมายความว่าทุกบ้านทุกหลังคาเรือนทุกครอบครัวก็เปิดดูบอลไทยกันนะครับแล้วก็จะเราจะได้ยินเสียงเฮจากตามบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังอยู่แล้วนะครับรวมถึงที่สนามด้วยต้องบอกว่าอิจฉาจริงๆสำหรับใครที่ได้ไปชมการแข่งขันในสนามสดๆแบบนั้นนะครับบรรยากาศผมเชื่อว่าขนลุกแน่นอนนะครับจากจังหวะประตูตีเสมอของเรานะครับซึ่งจบเกมไป 2-2 นะครับทำให้ตารางคะแนนนะครับเรายังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับในกลุ่ม F นะครับแข่ง3นัดชนะ2เสมอ1มีอยู่7คะแนนอิรักครับตามมาเป็นอันดับที่2นะครับแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1มี4คะแนนครับเวียดนามแข่ง2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนแล้วก็ทางด้านของไต้หวันครับแข่ง3นัดยังไม่ชนะใครมีอยู่0คะแนนนะฮะอยู่อันดับบวยของกลุ่มนะครับก็ต้องดูนะครับในนัดต่อไปซึ่งอิรักเนี่ยจะพบกับทางไต้หวันนะฮะก็ดูว่าผลการแข่งขันออกมาเป็นยังไงถ้าหากว่าไปยิงไต้หวันเยอะนะครับประตูได้เสียนะครับก็อาจจะทำให้อิรักเนี่ยขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแทนได้นะครับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปของทีมชาติไทยนะครับจะแข่งขันกันในวันอังคารที่13ตุลาคมครับจะออกเดินทางไปเยือนทีมเวียดนามนะครับแข่งขันในเวลา18นาฬิกานะครับก็น่าจะมีผลการถ่ายทอดสดการกลับมาให้คนไทยได้ชมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเสียผู้เล่นตัวจริงที่ลงการทำการแข่งขันในนัดล่าสุดที่พบกับอิรักนะครับก็มีผู้สาประตูครับกวินธรรมสัจจานันท์คิสซองโดสุธินันท์ทุกหอมนะครับครึ่งหลังได้เปลี่ยนเอาปทุมชูทองลงมานะครับสุธินันท์มีการบาดเจ็บนะครับก่อนวิทนาวิเศษครับธีรธรบุญมาทานกับตันทีมสารัตอยู่เย็นสันวัฒน์เดชมิตรปกเก้าอนันต์นะครับเกิดฤทธิ์วีการมงคลทศกัยและก็ธีรศิลป์แดงดาเป็นผู้เล่นตัวจริงในแมตช์ที่ผ่านมานะฮะก็นี่ก็เป็นทั้งหมดในช่วงเบรกที่2นะครับกับรายการ Sport Indie ครับวันนี้เรามาซูฮกนะครับเรามาชื่นชมนะครับความสามารถของฟุตบอลไทยนะครับรวมถึงศรัทธาของแฟนบอลที่กลับมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วนะครับในช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลอยู่ครับแต่ว่าจะไกลตัวหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีโอกาสได้ดูกันบ้างแล้วนะครับจะเป็นคลิปวิดีโอสนุกๆ นะครับเกี่ยวกับฟุตบอลมาฝากกันในช่วงหน้าฮะแต่วันในช่วงนี้เราพักกันก่อนครับเรียนท่านสมาชิก DN Cable TV ทุกท่านเนื่องด้วยทางกสทช.มีคำสั่งเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปหรือ Must Carry ซึ่งต้องนำรายการตามระเบียบข้อบังคับลงในผังรายการอย่างเคร่งครัดดังนั้นเร็วๆนี้ทางสถานีอาจจะต้องมีการปรับผังรายการลำดับใหม่หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ให้ช่องรายการอยู่ตามลำดับเดิมสามารถแจ้งมาทางสถานีได้ทันทีโดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคไปปรับจูนให้ถึงบ้านท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเรียนมาเพื่อทราบซันโวสนามฟุตซอลมาตรฐานแห่งเมืองโคราช
ตั้งอยู่ซอยเจริญนครหลังบิ๊กซีเปิดบริการทุกวันโทร084-155-1315เราเสพสุขกันเกินไปหรือเปล่าหลายคนกำลังเพลินกับการทำร้ายตัวเองช้าๆโดยไม่รู้ตัวCD ได้วิดีโอทุกประเภทไม่ว่าจะงานบุญหรืองานแต่งงานบันทึกเทปหรือถ่ายทอดสดงานกีฬาระดับตำบลอำเภอหรือจังหวัดต้องการให้คนดูทั้งโคราชรับถ่ายรายการนอกสถานที่พร้อมทีมงานมืออาชีพหรือเช่าห้องสตูดิโอถ่ายรายการและรับถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนกล้องคมชัดคุณภาพสูงถึง 4K คมชัดสุดในประเทศไทยในราคาย่อมเยาสนใจติดต่อ DN Cable TV 044-295-758 หรือ091-019-0211ไฮอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติก STTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดเริ่มที่ดาวน์โหลด15เมกอัพโหลด5เมกราคา590บาทต่อเดือนดาวน์โหลด30เมกอัพโหลด10เมกราคา 1,200 บาทต่อเดือนและดาวน์โหลด50เมกอัพโหลด20เมกราคา 2,500 บาทต่อเดือนสนใจติดต่อ High Cable TV หรือศูนย์บริการ High Internet ทุกสาขาใกล้บ้านท่านติดตั้งวันนี้ฟรีค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าค่าติดตั้งค่าประกันอุปกรณ์พร้อมรับสิทธิ์ยืม ONU Router Wi-Fi 4 Portรวมมูลค่ากว่า 7,000 บาทและโปรโมชั่นที่คุณปฏิเสธไม่ได้ฟรีค่าบริการเดือนแรกและราคารวมแวดแล้วทุกถิ่นทั่วไทยไฮอินเทอร์เน็ตไปถึงไฮคือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึงไครับเข้าสู่ช่วงเบรกที่3กับรายการ Sport Indie นะครับในช่วงที่3ตรงนี้ครับผมจะมีคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับมาฝากแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปแรกจะเป็นในเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลในแต่ละแมตช์เนี่ยก็อาจจะมีบางเกมนะครับที่มีการฟาวล์เกิดขึ้นนะครับแต่ฟาวล์ไม่หนักมากก็คงไม่เป็นไรถ้าฟาวล์หนักขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นใบเหลืองนะฮะแต่ถ้าฟาวล์หนักขึ้นมามากๆหรือว่าเล่นนอกเกมก็จะมีในเรื่องราวเกี่ยวกับใบแดงนะครับวันนี้เราไปดูนะครับ10ใบแดงที่ต้องบอกว่าจะสนุกจะตลกจะดูว่าโหดร้ายหรือว่ายังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปแรกกันเลยครับในคลิปแรกจังหวะนี้นะครับเป็นแบบตลกๆก่อนละกันนะฮะจังหวะที่ผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ย
มุ่งเข้าหาบอลกันทั้งคู่ครับแต่เผอิญว่ามีกรรมการคนนี้นะครับอยู่ตรงกลางพอดีนะทำให้โดนเสียบเข้าไปทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับแล้วก็ชูใบแดงให้กับนักกีฬานะครับที่เป็นกัปตันทีมคนนี้แต่ว่าไม่ใช่ใบแดงจริงๆครับก็หยอกๆกันไปนะฮะแต่ว่าในจังหวะนี้ครับใบแดงของจริงแท้แน่นอนครับเป็นเกมระหว่างเวสต์บอมวิชอาร์เบียนนะครับกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะเดี๋ยวว่าไปดูนะครับว่าจังหวะใบแดงนี้เกิดขึ้นจากอะไรนะฮะเป็นจังหวะโต้กลับของเวสต์บอมวิชครับแล้วก็มีมือของผู้เล่นเวสต์แฮมนะครับน่าจะไปสะกิดโดนแถวเอวหรือเปล่านะฮะแล้วก็สติหลุดเลยครับจับลูกบอลมาแล้วก็เตะอัดใส่ผู้เล่นของเวสต์แฮมนะครับหลายคนบอกว่าให้เป็นอาการบ้าจี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามือเนี่ยจะไปโดนแถวเอวแถวหน้าอกตรงนั้นนะฮะทำให้ผู้เล่นของเวสต์บอมบิดเนี่ยไม่พอใจนะครับแล้วก็จับบอลขึ้นมาเตะอัดใส่เลยนะครับเรียบร้อยครับเป็นใบแดงกรรมการไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับในจังหวะนอกเกมอย่างนี้ครับเจ้าตัวก็ยอมรับครับเดินออกไปแต่ว่าก็ยังดูจะเอาเรื่องอยู่มาดูคู่นี้บ้างนะฮะเป็นเกมในตะวันออกกลางเลยครับแต่ว่าไม่ได้ใครแม็กที่ผู้เล่นครับมาใครแม็กที่กรรมการเสื้อเหลืองคนนี้ครับนี่ครับหมัดซ้ายครับต่อยใส่หน้าผู้เล่นหมายเลข11ยังไม่หมดแค่นั้นครับมีจังหวะที่ผู้เล่นเดินเข้ามาซ้ำแล้วก็โดนเตะไปอีกทีนึงครับพร้อมกับชูใบแดงไล่ออกด้วยนะโดนทั้งต่อยทั้งเตะเลยแล้วก็เดินมาไล่อีกคนนึงที่ซุ้มมานั่งสำรองนะครับของทางทีมเสื้อสีเลือดหมูเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับมาดูจังหวะนี้บ้างเอ้ยใครมาเตะบอลใส่ข้างหลังเห็นแล้วฮะชูใบเหลืองที่2เป็นใบแดงเลยนะครับทางผู้เล่นของฝั่งเสื้อสีเหลืองตรงนี้ก็บอกว่าไม่น่าเป็นลูกตั้งใจนะครับเป็นจังหวะที่ทีมผู้ต่อสู้ได้ฟาวนะฮะแต่ว่าเตะบอลไปโดนกรรมการก็เลยโดนใบแดงไปมาดูคู่นี้บ้างดูผู้สาประตูคนนี้ฮะดูสีหน้าครับหน้าตานะฮะจังหวะรับบอลเนี่ยเกือบออกมานอกโกนะครับรับนอกเขตก็เลยโดนใบแดงไปแล้วก็มาดูจังหวะนี้บ้างครับกรรมการพยายามจะชูใบแดงให้ผู้สาประตูนะฮะแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยพยายามจะเอามือมาประท้วงครับปัดป้องแล้วก็ไปโดนมือของผู้ตัดสินเนี่ยทำให้ใบแดงเนี่ยล่วงโดนจากมือไปนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับตัดสินไปแล้วครับแดงยังไงก็คือแดงวันยังค่ำนะฮะเป็นใบแดงไปในจังหวะนี้มาดูคู่นี้บ้างครับเป็นฟุตบอลโลกครับที่อเมริกาใต้ที่ผ่านมาครับแคมารูนกับโครเอเชียผู้เล่นของแคมารูนครับไปตรงใจเล่นนอกเกมใส่ผู้เล่นของโครเอเชียครับทบกลางหลังแบบนี้ให้กรรมการเห็นพอดีครับก็ไม่ต้องคิดมากครับใบแดงไล่ออกไปมาดูลูกนี้บ้างครับจังโรนัลดินโญ่ฮะในสมัยที่ยังเล่นอยู่กับ AC มิลานครับยิงฟรีคิกไปแล้วไปบอกกรรมการครับว่าอาจจะเป็นที่กำแพงครับขยับตัวก่อนหรือเปล่าพยายามที่จะประท้วงเนี่ยทำให้กรรมการจะให้ใบเหลืองแต่บังเอิญในจังหวะนี้ไปหยิบผิดก็หยิบใบแดงขึ้นมาก่อนมาแก้ใหม่เป็นใบเหลืองนะครับก็เรียกว่าเรียกรอยยิ้มนะครับจากโรนัลดินโญ่ในสมัยที่ยังเล่นอยู่กับ AC มิลานในจังหวะนี้ก็จะให้แค่ใบเหลืองจากจังหวะที่มาประท้วงนะครับต้องยกมือขอโทษขอโพยกันเลยทีเดียวจากจังหวะที่ให้ผิดในจังหวะนี้ครับเดี๋ยวจะมีจังหวะที่เห็นสีหน้าของโรนัลดินโญ่แบบชัดๆนะฮะเนี่ยครับเห็นแล้วควักขึ้นมาอ้าวเป็นใบแดงหันไปทีนึงอ๋อไม่ใช่ครับเป็นใบเหลืองนะครับก็ตลกกันไปมาดูส่วนหน้าคนนี้บ้างครับเพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาครับจับบอลจังหวะที่2ครับแล้วก็ไปฟาดท่อนแขนใส่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับกรรมการเดินออกมาแล้วก็ควักใบแดงให้กับส่วนหน้าคนนี้เลยเพิ่งลงมาไม่ถึง1นาทีครับจังหวะแรกเป็นจังหวะที่เฉี่ยบอลจังหวะที่2เป็นจังหวะที่ครอบครองบอลแล้วก็ไปมีจังหวะที่แขนเนี่ยไปฟาดใส่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับเจ้าตัวนี้ยิ้มไม่รู้ว่าเศร้าหรือว่าเสียใจหรือว่าประชดชีวิตนะฮะโดนใบแดงออกไปในจังหวะนี้ดูท่าวิ่งแกซะก่อนเป็นผู้เล่นจากทวีปแอฟริกาใต้นะครับถ้าดูจากข้อมือน่าจะเป็นจากไอวอรี่โคสต์เนี่ยดูจังหวะนี้ครับก็ไม่ได้ดูเหมือนก็ไม่ค่อยเจตนาเท่าไหร่ครับพยายามที่จะบังผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามซะมากกว่าแต่ว่ากรรมการไม่เห็นอย่างนั้นครับเดินมาชูใบแดงให้เลยมาดูจังหวะนี้บ้างสุดท้ายนะครับเป็นเหลืองแดงนะครับไปเหลืองแล้วก็ใบแดงนะกรรมการในใจร้อนไปหน่อยนะครับหยิบมาพร้อมกันทีเดียว2ใบเลยนะนี่ก็เป็นจังหวะใบแดงนะครับที่เกิดขึ้นในเกมฟุตบอลที่เราได้คัดมานะครับให้คุณผู้ชมนะครับโอเคไปดูคลิปที่2กันบ้างนะครับในการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยก็จะมีจังหวะลูกโทษให้เราเห็นอยู่บ่อยๆใช่มั้ยฮะเดี๋ยววันนี้เราไปดูจังหวะการยิงลูกโทษกันบ้างว่า10ลูกที่เราคัดมานะครับมีจังหวะที่มีทั้งสวยมีทั้งไม่น่าจะทำนะฮะแล้วก็อีกหลายๆจังหวะเลยไปติดตามกันกับในคลิปที่2ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับ
ดูจังหวะนี้ก่อนนะครับเป็นจังหวะที่ยิงลูกโทษแล้วบอลมาชนเสาครับแต่ประเอิญนะครับบอลมาโดนผู้สาประตูนะครับเข้าประตูไปนะครับอีกลูกหนึ่งสะดุดก่อนในจังหวะนี้แล้วก็ยิงนะครับจากจังหวะนี้เนี่ยดูเหมือนที่จะถกล้มจริงๆนะครับโค้ดดิยิ้มกิ่มเลยทีเดียวครับแหมไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าจะรู้สึกยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าจะมีจังหวะที่เราดูแล้วเนี่ยเหมือนที่จะแกล้งล้มอ่ะครับเพื่อที่จะให้ผู้สาประตูอีกฝ่ายนึงเนี่ยเสียสมาธิแล้วก็ลุกขึ้นมายิงเข้ามาในจังหวะนี้แต่ก็ได้ประตูไปครับเรามาดูลูกนี้บ้างเห็นภาพช้าไม่ใช่แต่เราดูภาพช้านะครับเนี่ยฮะทำท่าเหมือนจะยิงเท้าขวาแต่ว่าใช้เท้าซ้ายที่ก้าวไปก่อนเนี่ยยิงเข้าไปก่อนครับแล้วก็สะบัดเท้าขวาตามไปผู้สาประตูก็งงอ่ะครับไปตามเท้าขวานะครับแต่ว่าบอลที่โดนเท้าซ้ายเนี่ยเข้าประตูไปได้ประตูครับไม่ผิดกฎนะจังหวะนี้มาดูลูกนี้บ้างยิงก่อนชนเสา1 2แล้วก็ซ้ําเข้าไปในจังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะยิงลูกโทษนะครับซึ่งผู้สาประตูเนี่ยปัดได้แล้วฮะแต่ว่าบอลเนี่ยไปชนเสาข้างหนึ่งก่อนครับก่อนที่จะกลับเข้ามาอีกข้างหนึ่งชนอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็โดนผู้เล่นซ้ำเข้าไปในจังหวะสุดท้ายก็ได้ประตูครับจังหวะนี้ไม่ผิดกฎแต่ยังได้ถึงบอลก่อนด้วยนะครับถ้าเราดูจากภาพช้าเดี๋ยวจะมีภาพช้าใกล้ๆแม่บอลเจ้ากรรมครับชนถึง2เสาปัดได้แล้วครับแต่มันไม่ออกครับไปชน2เสาแล้วก็โดนซ้ำเข้าไปเนี่ยมาดูจังหวะนี้บ้างจังหวะนี้ครับเป็นการยิงลูกโทษที่ถ้าตามข่าวไม่ผิดเนี่ยผู้เล่นคนนี้รู้สึกจะโดนทางต้นสังกัดแบนด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกันเป็นการไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้ครับคือยิงดีๆก็ยิงได้แต่ว่ายิงมาแล้วก็ดีดลูกหลังแบบนี้ก็เป็นที่ไม่พอใจอยู่พักหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทำให้ต้นสังกัดเนี่ยแบนนะครับผู้เล่นคนนี้ไปดูอีกทีนะฮะยิงมาแล้วก็กลับหลังดีดด้วยลูกส้นนะฮะมาดูจังหวะนี้บ้างครับผู้สาประตูเซฟได้ฮะแต่ว่าบอลมันติดสปินครับบอลมันมีสปินติดไซครับแล้วก็กิ้งเข้าประตูไปนะครับผู้ตัดสินก็ให้เป็นประตูด้วยครับสะใจทีหลังดังกว่าครับหัวเราะทีหลังทางกว่าอย่างชัดเจนนะฮะในลูกโทษลูกนี้คือยิงแล้วผู้สาประตูปัดได้ครับแต่ว่าบอลมันยังไม่นิ่งครับบอลยังไม่ตายครับภาษาบอลนะฮะมัวแต่หันไปดีใจกับแฟนบอลครับบอกว่าข้านี่แหละจูบตาสโมสรในก่อนที่จะหันไปเห็นว่าลูกบอลเนี่ยมันกิ้งเข้าประตูไปก็ผู้ตัดสินก็ตัดสินได้ถูกครับลูกนี้มาดูจังหวะนี้บ้างเป็นจังหวะที่กองหลังนะครับมาทำเข้าประตูตัวเองในช่วงท้ายเกมด้วยครับยิงไปแล้วนะครับผู้สาประตูปัดได้มาดูลูกนี้บ้างครับจังหวะซ้ำแล้วบอลก็เข้าไปสวยครับลูกนี้นะฮะจากที่ลูกโทษเนี่ยยิงแล้วโดนผู้สาประตูปัดออกมาก่อนครับบอลก็เด้งขึ้นมาตั้ง1ทีแล้วก็จักรยานอากาศเข้าไปฮะลูกนี้บอลมันข้ามเส้นไปได้จังหวะตกจะเห็นว่าบอลเข้าไปแล้วนะครับผู้สาประตูก็ไม่ทันนะครับเป็นประตูไปจังหวะนี้จริงๆน่าจะฟาวนะถ้าตามฟุตบอลแล้วเนี่ยถ้าตามกฎของฟุตบอลแล้วเนี่ยจังหวะหลอกผู้สาประตูนะครับยิงเหมือนยิงวืดไปก่อนนะครับแล้วก็วนกลับมายิงใหม่จังหวะนี้มันเหมือนแบบชะงักนะครับหยุดทำให้ผู้สาประตูเสียจังหวะถ้าในกฎสมัยใหม่ไม่น่าจะได้นะประตูนะครับเรียกว่าหลอกผู้สาประตูเสียคนไปเลยมาดูจังหวะนี้บ้างครับเป็นลูกโทษที่แปลกๆอีกลูกนึงฮะไม่ยิงครับเขี่ยแล้วมาแล้วก็มีเพื่อนวิ่งมายิงในจังหวะนี้เป็นประตูแล้วก็มีหลายๆทีมนะครับหลายๆคนที่พยายามจะทำแบบในจังหวะนี้นะครับก็มีทั้งได้ประตูแล้วก็ไม่ได้ประตูก็มีนะครับทำพลาดก็มีหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่จำได้จะมีจังหวะของอาร์เซนอลที่เป็นลูแบร์ปิลัตนะครับกับทีเรียงรีฮะทำกันแล้วก็ไม่เข้าใจกันครับก็พลาดกันได้ประตูไปแต่ในจังหวะนี้เป็นประตูครับท้ายคลิปแล้วฮะมาดูผู้สาประตูคนนี้พยายามที่จะกวนสมาธิของฝ่ายตรงข้ามนะครับพยายามที่จะตีลังกาอยู่ในประตูแต่ว่าคนยิงก็ไม่สนนะครับจังหวะกรรมการให้สัญญาณแล้วก็ยิงเข้าไปในจังหวะนี้แล้วก็เอาคืนครับตีลังกาใส่บ้างหลังจากที่ก่อนยิงเนี่ยเป็นทางผู้สาประตูตีลังกาครับพอบอลเข้าไปแล้วทางผู้เล่นที่ยิงเข้าไปมาตีลังกาบ้างยังเป็นคนเดิมอยู่ครับพยายามที่จะกวนสมาธิของฝ่ายตรงข้ามเอามือกระโดดแตะคันอยู่หลายทีเหมือนกันนะก่อนที่จะกรรมการนะให้สัญญาณในจังหวะนี้แล้วก็ยิงเข้าไปครับ
เอาบ้างครับเป็นผู้รักษาประตูอีกฝั่งนึงครับที่เป็นคนยิงจุดโทษครับก็ขึ้นมาทำท่าเยาะเย้ยเหมือนกันนี่ก็เป็นคลิปนะครับสนุกๆนะฮะที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับมีทั้งใบแดงนะครับแล้วก็ลูกโทษเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าก็พยายามจะหามาอีกนะครับสำหรับคลิปตลกๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการตรงนี้ครับผมขออนุญาตที่จะได้ไล่เรียงในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกซึ่งจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับหลังจากที่พักกันไป3สัปดาห์นะครับเพื่อหลีกให้กับทางด้านของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับเดี๋ยวเรามีโปรแกรมนะครับมาดูฟุตบอลไทยลีกกันก่อนนะครับในวันนี้จะมีแข่งขันทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับในคู่แรกครับอาร์มี่ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสวัสดิ์แคทนะครับราชสิมามาสด้า FC ครับถ่ายทอดสดทางช่อง2สปอร์ต2แล้วก็2 HD 2นะครับสำหรับสมาชิก DN Cable TV นะฮะเปิดช่อง11ไว้นะฮะจะมีการดึงสัญญาณมาให้ชมนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปอีก1คู่ครับเตะ 18:00 นเหมือนกันครับศรีสะเกษ FC จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี FC ให้ถ่ายทอดทางช่อง2สปอร์ต6นะครับ1ทุ่มอีก2คู่ครับชลบุรี FC ฮะจะทำบิ๊กแมตช์ครับกับบางกอกกัสนะครับแข่งถ่ายทอดสดทางฟูทูฟอร์ยูแล้วก็ทูสปอร์ต HD 3นะครับอีก1คู่ชัยนาทฮอนบิลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอสถสภา M150 นะฮะถ่ายทอดสดทางช่อง2สปอร์ต5แล้วก็อีก1คู่นะครับแข่งขัน2ทุ่มนะครับคู่สุดท้ายของวันนี้ TOT SC ครับทีมบวยของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอันดับที่14ของตารางซึ่งในปีนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังสำหรับ BC เทโลศาสนะนะครับในพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับมีอีก4คู่ครับราชนาวีจะพบกับบุรีรัมย์ครับแข่งขันกัน 6:00 นนะครับเชียงรายกับการท่าเรือก็ 6:00 นเช่นเดียวกันนะครับราชบุรีมีผล FC ครับพบกับสระบุรี FC ครับ 1:00 ตรงนะครับแล้วคู่สุดท้ายของอาทิตย์นี้ครับ Bangkok United พบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง2 Sport 2นะครับมาโอเคเดี๋ยวเราไปชมโปรแกรมฟุตซอลกันบ้างนะครับฟุตซอลจะแข่งขันกันในเย็นนี้นะครับก็มีทั้งหมด2คู่นะครับมีราชนาวีพบกับชลบุรีบูเวฟครับอีก1คู่ครับถ่ายทอดสดทางช่อง SMM TV การท่าเรือแห่งประเทศไทยพบกับซูเปอร์แคทนครราชสีมา V1 นะครับแข่งขันกันในเวลา 18:30 นฮะในวันพรุ่งนี้มีอีก4คู่นะครับแคท FC พบกับสุราษฎร์ธานีนะครับอยุธยาซิตี้พบกับมอภาคขอนแก่นนะครับ Bangkok FC พบกับศรีสะเกษศรีปทุมและสมุทรสาครพบกับนนทบุรีต้นหลังสันนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง SMM TV ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือโปรแกรมการแข่งขันนะครับทั้งศึก Thailand Premier League แล้วก็ฟุตซอล Thailand Premier League ด้วยนะซึ่งมีทีมของโคราชนะครับแข่งขันทั้ง2ลีกเลยทีเดียวนะครับทั้งซูเปอร์แคทในศึกฟุตซอลไทยลีกพบกับการท่าเรือนะครับไปเยือนด้วยแล้วก็บอลใหญ่ครับสวัสดิ์แคทก็ไปเยือนอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับก็ชมการถ่ายทอดสดกันได้นะฮะวันนี้ก็เข้าถึงช่วงท้ายของรายการกับรายการสปอร์ตอินดี้แล้วครับต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดนะครับก็พยายามจะหาในเรื่องราวของกีฬาดีๆนะครับที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมานะครับมาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะฮะในช่วงเวลาเดียวกันตรงนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผม MC Ford ผมวิชาสัจจคตังกิจและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ามีความสุขกันตลอดทั้งสัปดาห์สวัสดีครับMusic that triggers some kind of response.